เวลาคลอดลูกมาตัวคามเป็นทุกข์มากเธอต้องเสี่ยงอันตรายบางคนก็ล้มหายตายไปในขณะคลอดลูกผู้มือเนี่ยเฮาว่าพากันคิดในติฮอดมื้อใดเป็นวันเกิดเจ้าของมื้อนี่โตว่ามื้อกูเกิดมื้อแม่กูถูกมื้อแม่กูเบ่งตาสวดตาดุลเลือดเล่าออกบักเคิงขู่คนกูสิไปทำบุญให้แม่สิไปบวชสมาทานศีลอุทิศผลให้พ่อให้แม่ผู้มือเพิ่นสิว่าบ่ฮอดวันเกิดเพิ่นเอิ้นกันไปกินเหล้าแฮปปี้เบิร์ธเดย์เพิ่นว่ามีฮอดวันเกิดเนี่ยคู่ผู้มือนี่เป็นหยังเนี่ยคู่จะมีวันเกิดแต่ก่อนบ่มีดอกสมัยพุทธเจ้าเพิ่นให้ชาติปิทุกขาเกิดมาเป็นทุกข์เธอจึงรู้ว่าเกิดเป็นทุกข์การเกิดนั่นคือการก้าวลงสู่คุกเหวแห่งความเกิดความแก่ความตายเขาเมื่อในขันอาจารย์ใหญ่เขาได้ไปแห่งจัดงานวันเกิดดีเอิ้นคนมาหลายๆเอาเงินมาถวายเพิ่นพูดไปซื้อดอกไม้มาประดับศาลาค่าดอกไม้วันเกิดหมดไป 30,000 บาทคนอึดอยากเอาไปเลี้ยงครอบครัวในเบิดปีจัดงานวันเกิดแล้วแน่นหน่อยขนดอกไม้ไปทิ้งทั้งขยะก็ไปซื้อสวนดอกไม้เขา 2-3 งานพวกเรานี่ไม่รู้คิดเป็นอย่างไรโอ้มื้อนี่มื้อเกิดเด้คือหอดแม่เด้มื้อเกิดมานี่แม่บ่ได้กินหยังเฮาบ่ได้กินหยังเจ็บปวดหลอดเหล้าอุทิศส่วนกุศลนั่งสมาธิอยู่หันไปหยังเบิดมื้ออาตมาเนี่ยมีคนถามเฮิ่นบ่ได้อาจารย์สิจักวันเกิดสิจักหาบ่ได้ก็ดิว่าเกิดมาแล้วไปคิดหาว่ามันทุกข์กับดอกเดียวเกิดแม่ก็ทุกข์ลูกก็ทุกข์บ่ได้พ้นออกจากท้องแล้วบ่แว่แว่ให้มันยังจะบุหัวหาหาออกมาคันว่าเกิดดีกว่าดอกกระเทียมเกิดทุกข์แม่ก็ทุกข์ลูกก็ทุกข์บังเอิญที่สุดว่าอาตมามันเกิดวันตรงกันกับพระพุทธเจ้าวันวิสาขบูชาผู้ใดจะไปเอาบุญวันเกิดกับไปเด้อบ่ให้กินหยังได้4ปีแล้วเอาบุญวันเกิดอาตมาถึงวันวิสาขะญาติโยมไปรวมกันเต็มวัดปีกาย 5-600บ่ได้กินหยังคบกับบากสากกระเบือปอกปอกแปะๆบ่มีเลยมื้อเกิดเฮาบ่ได้กินหยังตัวหรือว่าเกิดมาแล้วยำข้าวป้อนลูกตัวบอกมื้อเกิดไม่ตายซ้ําพอดีมันบ่ทันกินเป็นมื้อได้กินหยังดอกอีก4ชั่วโมงเกิดใหม่นั่นเฮาก็มาเคยเห็นมื้อนั้นบ่ได้กินหยังตัวยังกินก็กินแต่น้ําน้ํานมแม่เฮาก็พากันกินเอาสาแต่น้ํามันกับพ่ออาตมาทํามาอย่างนี้ไม่ใช่ทําแต่เพราะเป็นพระนี่นะนั่นแม่อาตมาก็มาด้วยอาตมาเป็นโยมตั้งแต่อายุ26 27ปีไปนี่ระลึกหันมาศึกษาพระไตรปิฎกแล้วระลึกนึกถึงบุญคุณพ่อแม่มาเป็นประจำพอถึงวันเกิดอาตมาเนี่ยหยดเลยไม่กินไม่กินวันหนึ่งติดคุกพอดีตรงกับวันเกิดติดคุกอยู่เมืองนอกอาตมาติดคุก6เทื่อซอยคนตกทุกข์อะไรเงี้ยเขาหาเรื่องฟ้องกลับเขาไปจับเขาคุก30,000อุทธรณ์ออกมาฟ้องแขกกับจ้าแขกเอาคุกอีก3เดือนเข้าบ่ผิดอีกอย่างแม่มื้อหนึ่งไปติดคุกพอดีมื้อวันเกิดคนเฮานี่ทำคุณงามความดีไว้บ่อยากตายดอกพอใหญ่ไม่ใหญ่เลยติดคุกก็แห้งมื้อหนึ่งกินเข้าไปจังหันบ่แม่นจังหันขาได้จังหันโยมลูกน้องทั้งหมดในเมืองน่ะเขาได้อาศัยแต่เฮานี่คือพ่อคือแม่บ่ได้ทุกข์บ่ได้ยากเฮาซอยเขาบัดเขาได้ยินข่าวว่าเพิ่นติดคุกได้ว่าซั่นโว้ยเบิ่งแนวกินแน่มีแต่พวกมาเหยียบขับรถมาอยู่เมืองนอกคุกติดแอร์พอดมันก็คุกบ้านห้องมาถึงเขาจะเอาไมโครโฟนน่ะเอิดปั๊บออกมาคนเนี่ยกินมาส่งมากใหม่มากหลายโว้ยปานเนี่ยคุกผู้ใดติดคุกอยู่ห้องเดียวกันขี้ข้างกินกินน้ำมันมากเนี่ยเขาก็มาช่วยเราพอดีวันนั้นติดคุกเขาเอามาแต้มบ่กินวันนี้เป็นวันเกิดคิดฮอดแม่คือหอดพอคือหอดพุทธเจ้าเศร้ากินมาเนี่ยบอกกินแจกจ่ายยายปันสมุนันกินซะเขาถามฝรั่งก็มีที่คบลงกันแขกก็มี Why did you not test your food today เป็นยังไงบอกกินอาหารเจ้ามาเนี่ย Everything very good มีแต่แนวดีๆเขาอ่ะอาตมาบอก Today first birthday for me มื้อนี้วันเกิดคอยคอยบอกกินเทศให้เขาฟังอยู่ในคบของกระแดกตัวฝรั่งเป็นยังไงบ่กินวันเกิดเขาว่ะเท่แต่ฟังเกิดมานี่บ่ได้กินยังเจ้าก็บ่ได้กินข่อยก็บ่ได้กินวันนี้เป็นวันที่แม่เรามีความทุกข์ Today is suffering day for our mother มื้อนี้เป็นมื้อทุกข์ของแม่เฮาเกิดมาแม่เจ็บแม่ปวดแม่ก็บ่ได้กินยังเฮาก็บ่ได้กินหยังซ้ําบ่นําเพิ่นยังทุกข์ดนกว่านั้นคันมันเกิดเดินหาเพิ่นก็นอนย่างไฟเดินหาตื่นไปกินน้ําฮ้อนบ่พอน้ําแข็งเลยข้อนี้นั้นเราก็มาระลึกกันอย่างนี้มันก็จะเป็นการดี
ชีวิตนี้มันมากับกรรมนะเกิดมาตาบอดหูบอดหนวกกับบุญร้ายแล้วแต่ว่าเกิดเป็นแม่ยิ่งในทุกทุกน้ำพอกลูกทุกน้ำให้ลูกกินนมเนี่ยกินแสบๆกินเข้าไปผัดพิษลูกมันกลายจะเป็นน้ำหนองแม่ก็ลำบากพระพุทธเจ้าจะบอกว่าความทุกข์5ประการนี้มาตุคามประสบเฉพาะมาตุคามเท่านั้นส่วนบุรุษไม่เคยรู้จักเลย